สวัสดีครับผมนอกกลาสัปดาห์นี้ยังอยู่ที่เรื่องราวของกีตาร์นะครับย้อนความกันนิดนึงก็คือว่าจากตอนที่แล้วแวนด้ากับอีฟเดินทางไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับไปยังโรงงานกีตาร์ซึ่งตอนนั้นเราได้เห็นแล้วนะครับว่าได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างกีตาร์สักตัวหนึ่งซึ่งวัสดุหลักๆนั้นก็คือไม้นั่นเองนะครับจากนี้ไปบรรดาไม้เหล่านั้นก็จะประกอบชิ้นส่วนกันขึ้นมาเป็นกีตาร์แล้วนะครับถึงขั้นตอนนั้นเราคงเห็นแล้วนะครับว่าช่างทำกีตาร์ชาวญี่ปุ่นนั้นจะต้องใช้ความปราณีตสักแค่ไหนนะครับในการที่จะทำให้กีตาร์สักตัวหนึ่งนั้นมีเสียงไพเราะแล้วนอกจากเสียงไพเราะของกีตาร์แล้วนะครับกีตาร์นั้นยังให้อะไรสำหรับคนฟังและคนเล่นกีตาร์อีกนะครับติดตามเรื่องราวของเครื่องดนตรีที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนได้ในกีตาร์ตอนที่2กับกบนอกกลาคืนวันนี้นะครับจากตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะคะว่าเครื่องดนตรียอดนิยมตลอดกาลอย่างกีตาร์นั้นมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเลยล่ะค่ะแล้วด้ากับอีฟก็ได้เดินทางไปเรียนรู้วิธีการทำกีตาร์ที่โรงงานกีตาร์ยามาฮ่าในประเทศญี่ปุ่นค่ะและต่อจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่สำคัญในการทำกีตาร์นั่นก็คือการทำโครงยึดแล้วก็การสร้างกีตาร์ให้เกิดเสียงค่ะเขาเรียกว่าการทำเบสภายในตัวกีตาร์ค่ะและที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นการBracing นะคะซึ่งหลังจากที่พี่ช่างเนี่ยเขาได้วางโครงไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาค้ำยันตัวโครงตัวBracingเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะค่ะเราจะเห็นว่าเหล็กที่จะมาค้ำยันเนี่ยปลายก็จะหุ้มด้วยหนังเพื่อให้มีความไม่มีความคมนะคะแล้วก็สังเกตว่าพื้นไม้ที่เขาเอาแผ่นไม้แผ่นหน้าของกีตาร์วางทาบลงไปแล้วก็เอาเหล็กค้ำยันเนี่ยนะคะก็จะมีความโค้งเป็นแอ่งกระทะอยู่เล็กน้อยนะคะเพื่อให้กีตาร์นั้นมีความป่องตรงกลางอะค่ะเพื่อการสะท้อนเสียงที่ดีของกีตาร์ถ้าไม่เชื่อไปดูกีตาร์ที่บ้านนะคะว่าไม่เรียบใช่จะมีโค้งอยู่นิดนึงเราสื่อคะในขั้นตอนการเบรสซิ่งเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วมันยากตรงไหนบ้างคะデザイナーが設計した通りに厚さを削っていくということが大事です。ก่อนที่จะทำการเหลาเกลาเบรสซิ่งนะคะคุณป้าเขาก็จะดูจากคู่มือนะคะที่กีตาร์ดีไซเนอร์ได้เขียนเอาไว้นะคะแล้วก็ดูอย่างละเอียดเลยทั้งองศานะคะว่าเหลาออกเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมาเหลาที่ตัวไม้จริงนะคะเรียกได้ว่าต้องเป๊ะจริงๆค่ะที่เห็นตรงนี้ก็คือเบสซิ่งหรือว่าการวางเสียงของกีตาร์คลาสสิกค่ะก็จะเป็นแล้วถ้าเป็นแบบว่าสายเหล็กล่ะคะดัสติงใช่นี่คือกีตาร์สายลวดก็จะมีวิธีการวางเสียงอีกแบบหนึ่งで、あのこの構造っていうのは音を決めるっていうこともありますし、あの弦の張力ねに対してこの子が強度的に持つように。ก็คือเป็นไม้ด้านหน้าที่ถูกวางbracing เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าไม้ที่ถูกวาง bracing ของแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันไปนะคะถือเป็นเคล็ดลับในการทำกีตาร์ของแต่ละยี่ห้อเลยนี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วภาพที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังเคล็ดลับของเสียงกีตาร์ยี่ห้อยามาฮ่าค่ะได้เห็นแล้ว
ป็นห้องทำคอร์ดกีตาร์นะคะแล้วที่นี่เราก็รู้แล้วนะคะว่าทำไมกีตาร์ถึงมีรูปร่างโค้งอย่างนี้ได้เขาทำอย่างไรไม้ถึงถูกดัดให้เป็นรูปร่างได้ความลับอยู่ข้างหลังค่ะนี่ข้างหลังเห็นมีเครื่องที่เป็นเหล็กโค้งๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไอร้อนออกมาด้วยเรียกว่าดัดไม้กันด้วยความร้อนเลยค่ะเห็นว่าร้อนมากๆเดี๋ยวเห็นกระบวนการทำแล้วนะคะว่าเขาดัดไม้ยังไงถึงได้โค้งสวยได้ขนาดนี้ค่ะพี่ช่างฝีมือนะคะได้ทำกีตาร์ทั้งด้านบนด้านข้างด้านหลังเรียบร้อยแล้วก็จะนำองค์ประกอบทั้ง3ส่วนมาประกอบกันเป็นส่วนลำตัวของกีตาร์ค่ะกีตาร์แล้วนะคะหลังจากที่เขาเอาด้านข้างเข้าไปในบล็อกนะคะแล้วก็จัดตกแต่งให้เรียบร้อยเนียนละเอียดนะคะก็เอาด้านหน้าของกีตาร์มาปะลงไปกลายเป็นรูปร่างแล้วล่ะค่ะแล้วก็เอาส่วนประกอบต่างๆมาประกอบกันแล้วนะคะจากนั้นก็ทำการล็อกค่ะไม่ล็อกธรรมดานะคะ14จุดค่ะในตัวกีตาร์1ตัวโทษนะคะต้องล็อกอย่างนี้แล้วเอาไว้นานแค่ไหนอะคะกว่าจะเอาออกได้คือดูลูกตัวอะไรกันมา90ปุ๊บประมาณ90นาทีอะเขากำลังจะทำอะไรคะこれからあの外周のバインディングをやります。เราเห็นมีเชือกหลายม้วนเลยมาทำอะไรคะあのこのバインディングは木のバインディングなので木はまっすぐなろうとする力が強いんで紐で巻いてしっかりあの接着するということです。ที่เขาเอามามัดตัวกีตาร์กับโครงให้ติดแนบสนิทกันนะคะเป็นเชือกแผ่นแบนๆนิ่มๆนะคะแล้วที่เห็นนะคะขอบนี้ไม่ใช่ไม้เส้นเดียวนะคะเป็นไม้หลายๆเส้นที่ถูกนำมาประกบกันนะคะแล้วก็ต่อกันเป็นเส้นยาวและที่เห็นอยู่ตอนนี้กีตาร์เหมือนถูกหุ้มด้วยใยแมงมุมเลยนะคะโทษนะคะต้องพันอย่างนี้ทิ้งไว้นานแค่ไหนอะคะการโซ่อะ90分โอ้ชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วค่ะคราวนี้ก็รอ90นาทีใช่แล้วหลังจาก90นาทีผ่านไปแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อคะคีไกเด余分なはい磨きますWe'll be right back.
อนนี้นะคะคอก็ได้ถูกนำมาลองประกอบกับตัวกีตาร์เป็นครั้งแรกเลยนะคะ